การทดลองทั้งหมดในรีวิวนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยทีมงานคุณภาพของ Case Crazy แต่ผลการทดลองในรีวิวนี้ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของทีมงาน Case Crazy และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์หรือดาราศาสตร์ใดๆยกเว้นเพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่านั้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Panda Speed Review วันนี้ Panda มากับเจ้า Samsung Galaxy S22 Ultra ตัวใหม่ที่ควบรวมร่าง Galaxy Note กับ Galaxy S เข้าด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดใน Galaxy ยุคนี้เลยทีเดียวและแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาดู Speed Review เคสสำหรับ Galaxy S22 Ultra ในตลาดทั้งหมดถึง20รุ่นภายใน5นาทีก็เช่นเคยนะครับถ้าใครใจร้อนอยากรู้ว่า Panda ชอบเคสตัวไหนก็ข้ามไปนาทีนี้ได้เลยส่วนเพื่อนๆที่ยังอยู่ด้วยกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยมาเริ่มที่เคสตัวแรกเป็นเคสยางใสราคาประหยัดไร้ยี่ห้อตัวเคสเป็นยางใสนิ่มๆทั้งชิ้นวัสดุตามราคาไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวก่อนตัวเคสมีดอทแพทเทิร์นป้องกันลายน้ำและแอบมียางเสริมกันกระแทกที่มุมทั้งสี่ด้วยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาด้านข้างจะเรียบๆปุ่มแอบแข็งนิดนึงแต่ก็มีรูคล้องสายมาให้ด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าเป็นราคาเท่านี้ก็ซื้อเหอะคุ้มแล้วเคสตัวที่สองตัวนี้เป็นเคสไม่มียี่ห้อเช่นกันเป็นเคสยางใสมาพร้อมกับดอทแพทเทิร์นกันลายน้ำมีรูให้คล้องสายส่วนที่เห็นเด่นชัดเลยคือฝาปิดกล้องกับหัววงกลมด้านหลังทั้ง2จุดทำจากพลาสติกนะครับแน่นอนฝาปิดกล้องก็ช่วยปกป้อง 100% อยู่แล้วแต่จะค่อนข้างฝืดๆหน่อยส่วนตัวห่วงหมุนไม่ได้พอจะใช้คล้องนิ้วกันหล่นหรือใช้เป็นขาตั้งตั้งใช้งานได้แต่รวมๆวัสดุก็ตามราคาครับเคสตัวที่3เป็นเคสหลังแข็งขอบยางไม่มียี่ห้ออีกตัวนึงนะครับตัวเคสด้านหลังผลิตจากพลาสติกผิวด้านทำให้ดูขุ่นๆนิดนึงส่วนขอบยางที่หุ้มรอบตัวก็ทำได้ดีทีเดียวจับถนัดมือไม่ลื่นแต่ช่องปากกาจะเล็กๆลึกๆพอหยิบได้แต่ไม่ค่อยคล่องตัวนักเคสตัวต่อมาไม่มีแบรนด์เป็นเคสหลังแข็งขอบยางจุดขายจะอยู่ที่ด้านหลังหุ้มด้วยหนัง PU ที่ดูดีพอสมควรสัมผัสแล้วได้ฟีลหนังเรียบๆแต่ตัวเคสจะสูงกว่าตัวเลนส์กล้องหลังแค่นิดเดียวด้านข้างเป็นยางผิวด้านไม่ลื่นมีรูคล้องสายมาด้วยส่วนช่องปากกาค่อนข้างเล็กแต่ตัวเคสบางเลยทำให้หยิบใช้งานได้ไม่ติดขัดเคสตัวถัดมาเป็นเคสยางใสสีเหลืองไม่มียี่ห้อเห็นแวบแรกคือสะดุดตาที่สีเลยตอนยังไม่ใส่เครื่องสีเหลืองสวยดีนะแต่พอสัมผัสใกล้ๆแล้ววัสดุแย่มากสังเกตจะเห็นว่าเคสเป็นรอยเยอะมากนี่คือแพนด้าเพิ่งจะแกะออกจากซองใช้ผ้าอย่างดีเช็ดเพียงรอบเดียวเท่านั้นแต่รอยเพียบนึกว่าเอากระดาษทรายถูโหดสุดตั้งแต่รีวิวเคสมาตัวนี้ผ่านเลยครับเคสตัวถัดมาจะไม่มียี่ห้อเช่นกันครับเป็นเคสหลังแข็งขอบยางด้านหลังโดดเด่นด้วยดีไซน์ลายรังผึ้งขอบยกสูงทั้งด้านหน้าและหลังมีสันขอบเพื่อเพิ่มกริปแต่ยังรู้สึกลื่นๆอยู่ไม่ได้ช่วยให้จับถนัดเท่าไหร่ส่วนขอบพลาสติกชิ้นหลังช่วงรอยต่อกับยางมีความคมๆอยู่ช่องเก็บปากกาเล็กและลึกใช้งานไม่สะดวกเท่าไหร่ใครที่ชอบใช้ปากกาบ่อยๆนี่หงุดหงิดแน่นอนเคสตัวที่เจ๊จากนิวกินเป็นเคสหลังแข็งขอบยางลวดลายบนเคสด้านหลังออกแบบมาได้อย่างลงตัวสัมผัสทุกครั้งก็จะให้ความรู้สึกที่พรีเมียมทันทีขอบเคสยกสูงทั้ง2ฝั่งด้านข้างเป็นยางซอร่องที่ครึ่งล่างทั้ง2ฝั่งช่วยให้จับถนัดมากขึ้นเป็นเคสอีกตัวที่แพนด้าว่าหน้าตาดีส่วนทางกับราคาสุดๆใครชอบเคสเรียบๆดูดีราคาประหยัดลองหามาใช้ดูนะครับว่าจะคิดเหมือนแพนด้าหรือเปล่าเคสเท่ๆจากนิวกินรุ่นต่อมาเป็นเคสหลังแข็งขอบยางอีกเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่ามากับฝาปิดกล้องเต็มระบบเรียกว่าปกป้องกัน 100% เลยทีเดียวด้านหลังเป็นพลาสติกแข็งปั๊มลายเฉียงๆเรียบๆแต่เท่ขอบด้านข้างเป็นยางเนื้อแข็งซอร่องยาวทั้งแนวช่วยเพิ่มกริปให้จับกระชับถนัดมือมากขึ้นเสียดายช่องปากกาเล็กไปนิดนึงนิ้วโตๆแบบแพนด้าจะแย่ยากหน่อยแต่ในราคาเบาๆแบบนี้คุ้มสำหรับเคสตัวต่อไปเป็นเคสตัวเดียวที่มีขาตั้งจริงจังจากแบรนด์ ESR เป็นเคสหลังแข็งขอบยางโดยเนื้อยางสัมผัสแล้วรู้สึกได้เลยว่าคุณภาพดีเคลือบสารกันเหลืองมาด้วยเพราะมีเทคโนโลยีช่องอากาศช่วยกันกระแทกที่มุมทั้ง4ขอบทั้ง2ด้านยกสูงปกป้องกล้องและหน้าจอได้ดีมีรูคล้องสายมาด้วยไฮไลท์อยู่ที่ขาตั้งโลหะที่บอกได้เลยว่าลองเทสแล้วแข็งแรงมากนะครับที่ชอบมากคือมันจะปรับได้หลายระดับตามความฝืดเลยทำให้ปรับใช้ได้ตามใจชอบแถมยังวางแนวตั้งได้อีกด้วยจัดว่าเด็ดครับมาถึงเคสยางใสสีทึบๆกันบ้างตัวนี้มาจากแบรนด์อาราลีเป็นยางใสสีดำทั้งชิ้นผิวสัมผัสดีจับถนัดมือไม่ลื่นเสริมขอบสันด้านข้างช่วยเพิ่มกริปให้จับถนัดขึ้นไปอีกมีรูคล้องสายมาให้ทั้งสองด้านให้เลือกใช้งานขอบยกสูงปกป้องทั้งด้านหน้าและหลังช่องเก็บปากกากว้างหยิบใช้งานง่ายใครอยากได้เคสยางใสคุณภาพเกินราคาเคสจากอาราลีตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนครับตัวต่อมาเคสใสที่เรียบง่ายที่สุดจากอาราลีเช่นกันเป็นเคสพลาสติกแข็งทั้งชิ้นใสแบบไซส์ใสผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีออกแบบให้บางเพื่อลดน้ำหนักทำให้เคสมีน้ำหนักที่เบามากใส่กับเครื่องแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เคสแต่ก็ไม่ได้บางจนไม่ปกป้องนะครับเพราะทั้งสองฝั่งตัวเคสยังยกสูงขึ้นมาป้องกันหน้าจอและตัวกล้องได้อย่างดีด้านข้างจะเว้นขอบบนล่างไว้เพื่อให้ถอดใส่ง่ายมีรูให้ใส่สายห้อยได้ทั้งสองฝั่งใครอยากได้เคสใสๆใช้ยาวๆไม่เหลืองน้ำหนักเบาราคาเป็นกันเองต้องยกให้เขาเลยครับมาถึงเคสที่ฟรุ้งฟริ้งวิบวับที่สุดในวันนี้นะฮะจากสปีเจนเป็นเคสยางทั้งชิ้นที่ฝังเกรดกลิตเตอร์เข้าไปในเนื้อยางรับรองว่าไม่มีหลุดหล่นหายวิบวั
ับไปตลอดอายุการใช้งานตัวเคสทำจากยาง TPU คุณภาพดีจะสังเกตว่าเนื้อยางจะหนาพอสมควรไม่ใช่เคสยางบางๆทั่วไปด้านในจะมีดอทแพทเทิร์นป้องกันลายน้ำและช่องอากาศแอร์คุชชั่นที่มุมเคสทั้ง4ด้านเรียกว่าทั้งกันกระแทกทั้งสวยวิ้งไปในตัวส่วนช่องเสียบปากกาก็วาล์วเนื้อยางให้นิ้วผ่านเข้าออกถนัดทั้งสวยทั้งใช้งานดีราคาไม่แพงแบบนี้สายฟุ้งฟริ้งห้ามพลาดนะครับเคสตัวถัดมาเป็นเคสรุ่นยอดนิยมจากสปีเจนเคสสายหลังแข็งขอบยางตัวเคสผลิตจากยางใสคุณภาพดีช่วยป้องกันที่ขอบรอบด้านพร้อมเทคโนโลยี Air Cushion ช่องอากาศที่มุมทั้ง4เพื่อเรื่องการกระแทกด้านหลังเป็นพลาสติกใสทั้งชิ้นเคลือบสารกันรอยที่ทั้งใสทั้งแข็งแรงส่วนช่องปากกาก็ว้าวเอาใจผู้ใช้เป็นอย่างมากเรียกว่าหยิบจับถนัดไม่มีพลาดใครมองหาเคสใสคุณภาพดีฟิตติ้งเป๊ะต้องถูกใจตัวนี้แน่นอนครับรุ่นถัดมาจาก Spigen ที่รอบนี้ออกแบบมาได้ลงตัวกับ S22 Ultra มากๆเป็นเคส2ชั้นด้านในเป็นยางและมีตัวเฟรมพลาสติกอีกชั้นตัวเนื้อยางผิวด้านทำจากวัสดุเกรดพรีเมียมพร้อมแพทเทิร์นลายเส้นเท่ๆบนเนื้อยางขอบจะสูงกว่าเลนส์กล้องโดยจะปกป้องด้านหลังและด้านล่างตัวเครื่องโดยจะมีเฟรมพลาสติกอีกชั้นที่ปกป้องด้านบนไล่ลงมาที่ขอบด้านข้างทั้ง2ด้านช่องปากกาเว้าเนื้อยางหลบให้นิ้วหยิบได้ถนัดใครชอบงานเรียบๆเนียบๆตั้งตัวนี้เลยมาถึงเคสที่หนาที่สุดในวันนี้กับ VRS Design ที่นอกจากตัวเคสจะหนาเน้นกันกระแทกเป็นพิเศษอยู่แล้วยังเพิ่มช่องเก็บบัตรในตัวมาอีกช่องใหญ่จุใจใส่บัตรได้ถึง4ใบส่งผลให้ช่องปากกาก็เปิดโล่งใหญ่โตตามไปด้วยตัวเคสผลิตจากยางกันกระแทกเกรดดีที่ด้านในและพลาสติกแข็งคุณภาพเยี่ยมที่ด้านนอกเสริมความแข็งแกร่งกับช่องเก็บบัตรอีกระดับด้วยขอบโลหะด้านบนและด้านล่างพร้อมระบบช่วยเปิดปิดเซมิออโตเมติกสไลดิ้งรับรองการใช้งานทนทานแน่นอนตัวต่อมากับ Incipio เคสจากวัสดุรีไซเคิลเจ้าประจำที่งานนั้นเนี๊ยบสวยแน่นอนมากับดีไซน์เรียบๆแต่มีลูกเล่นที่ขอบด้านข้างเป็นลวดลายที่สร้างกริปได้อย่างไม่น่าเชื่อแพนด้าจับแล้วมั่นใจมากติดหนึบไม่มีลื่นแน่นอนขอบยกสูงทั้ง2ด้านช่องปากกาหยิบง่ายเห็นเรียบๆแบบนี้แต่แฝงด้วยเทคโนโลยี Impact Strut ที่ช่วยผ่านการ Drop Test ระดับ 4.2 เมตรแถมตัวเคสยังเคลือบกันรอยและสารยับยั้งแบคทีเรียอีกด้วยเคสตัวถัดมากับแบรนด์ Life Proof เป็นเคสหลังสายขอบยางดีไซน์เรียบๆแต่ดูดีด้านหลังทำจากพลาสติกรีไซเคิลใสโชว์เครื่องมาเชื่อมต่อกับยางเนื้อดีผิวด้านตัดเหลี่ยมสันชัดเจนจับถนัดมือขอบยกสูงทั้งหน้าหลังช่องปากกากว้างขวางนิ้วอ้วนแบบแพนด้าหยิบสบายตัวถัดมาเคสกันกระแทกขั้นเทพจากออโต้บ็อกซ์สัมผัสแรกนี่คือเคสหนามากหนาสุดๆเนื้อเคสรอบข้างจะเป็นยางแข็งช่องปากกาค่อนข้างเล็กบวกกับยางหนายิ่งทำให้ใช้งานไม่ถนัดด้านหลังเป็นพลาสติกแข็งใสๆอวดเครื่องได้เต็มที่เป็นเคสที่จับแล้วรู้เลยว่าต้องแข็งแกร่งสุดๆถ้าสาวๆมือเล็กๆอาจจะรู้สึกว่าหนาและหนักขึ้นพอสมควรแต่ใครกำลังมองหาเคสใสสุดแกร่งตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับตัวต่อมาเป็นเคสจากแบรนด์ UAG ด้านนอกทำจากไบโอพลาสติกวัสดุจากธรรมชาติย่อยสลายเองได้ 100% ผิวสัมผัสแบบด้านมีdi ดิบให้อารมณ์ปูนเปลือยเล็กๆจับถนัดไม่ลื่นรูช่องปากกากว้างหยิบใช้งานสะดวกด้านในออกแบบเป็นลายรังผึ้งพร้อมยางช่วยซับแรงกระแทกแม้จะทำจากวัสดุธรรมชาติแต่ก็แข็งแกร่งตามสไตล์ UAG ไว้ใจได้แน่นอนครับตัวสุดท้ายกับเคสสุดแกร่งจาก UAG รุ่นสุดคลาสสิกที่แฟนๆรู้จักกันดีตัวเคสทำจากยางกันกระแทกเนื้อแข็งเกรดพรีเมียมสุดแกร่งออกแบบให้มุมทั้ง4มีเนื้อยางที่หนาพิเศษเสริมด้วยพลาสติกเนื้อดีที่ด้านหลังอีกชั้นพร้อมสันขอบด้านข้างเพิ่มกริปจับถนัดมือด้านหลังดีไซน์ให้หนูนขึ้นสร้างช่องอากาศด้านในช่วยซับแรงกระแทกช่องปากกากว้างใช้งานสะดวกเป็นลายทหารแบบนี้แข็งแกร่งพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ครับเอาละครับก็จบครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Speed Review Galaxy S22 Ultra ทั้ง20รุ่นมีรุ่นไหนถูกใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าส่วนตัว Panda เองก็มีเข้าตาหลายรุ่นแต่จะเลือกแค่3ลำดับที่ชอบที่สุดมาให้เพื่อนๆดูละกันมาเริ่มที่ตัวแรกกับเคสหน้าตาดีอย่าง Nugin Cam Shield Pro ที่ออกแบบได้อย่างลงตัวตัวเคสด้านหลังเป็นพลาสติกคุณภาพดีวางลวดลายร่องเฉียงๆที่แม้จะเรียบแต่ก็ดูดีขอบด้านข้างเป็นยาง TPU เนื้อแข็งที่เซาะร่องง่ายๆยาวทั้งแถบแต่กลับสร้างกริปจับถนัดมือเป็นอย่างดีส่วนจุดขายที่แท้จริงอย่างเจ้าฝาปิดกล้องเนี่ยโดนใจแพนด้าอย่างมากเพราะใช้งานง่ายแค่สไลด์เปิดปิดก็ช่วยปกป้องกล้องหลังทั้งชุดได้ 100% ไม่ต้องกังวลว่าจะไปโดนอะไรขูดเสียหายเลยแถมราคาประหยัดคุ้มค่าสุดๆพลาดได้ไงส่วนตัวที่2กับเคสใสอาราลีนูกินเคสพลาสติกแข็งทั้งชิ้นที่ใสถูกใจแพนด้ามากทั้งแบรนด์เลือกใช้วัสดุพลาสติกคุณภาพเยี่ยมดีไซน์ที่บางแต่ไม่อ่อนแอยังแข็งแรงพอที่จะปกป้องตัวเครื่องได้แต่ได้น้ำหนักที่เบามากใส่เคสตัวนี้ทีไรถือใช้งานสบายมากจนเกือบลืมไปว่าใส่เคสอยู่ช่องใส่ปากกาที่ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวกและที่สำคัญเคสรุ่นนี้ไม่เหลือนะครับใช้กันยาวๆไปเลยมาในราคาเบาๆแบบนี้สายอวดสายโชว์ต้องมีติดไปสักอันละครับตัวสุดท้ายที่แพนด้าเลือก
ับเคสที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกับ Neo Hybrid จาก Spigen ที่ประจำการมาตั้งแต่ Galaxy S2 มั้งถ้า Panda จำไม่ผิดนะเป็นเคสไฮบริดที่ผสมผสานวัสดุ2ประเภทได้อย่างลงตัวโดยที่ด้านในจะเป็นยางเกรดพรีเมียมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Spider Web Pattern ที่ช่วยกระจายแรงกระแทกได้อย่างดีส่วนด้านหลังออกแบบเป็นแพทเทิร์นลายเส้นได้สวยงามลงตัวโดยเว้นรูกล้องแต่ละตัวแยกกันเสริมด้วยเฟรมพลาสติกที่ด้านบนไล่ลงไปที่ขอบข้างทั้ง2ด้านลากยาวไปบรรจบกันที่ด้านหลังส่วนช่องปากกาก็ออกแบบให้เว้าเนื้อยางหยิบใช้งานสะดวก user friendly สุดๆดูจากรูปอาจจะเหมือนเรียบๆไม่มีอะไรแต่พอได้สัมผัสจริงๆจะรู้ว่างานเนี๊ยบสุดๆเรียกว่าเรียบหรูดูดีในทุกสถานการณ์เลยทีเดียวเป็นยังไงครับเคสที่แพนด้าเลือกตรงกับที่เพื่อนๆชอบหรือเปล่าถูกใจเคสรุ่นไหนหรือมีอะไรอยากให้แพนด้ารีวิวคอมเมนต์คุยกันได้นะครับส่วนวันนี้ Panda Speed Review ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ Panda ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ